วัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องสะพายออสตีผัวแก่เมียสาวค่ะเดี๋ยวบีนะคะจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะไปดูไปค่ะเราไปหาน้องหมากันดีกว่าเดี๋ยวบีจะพาไปดูอาจารย์นะคะฮัลโหลสวัสดีครับโทนี่นะคะอยากจะเล่นแต่นะกับบอลอย่างเดียวเลยนะดูนะคะดูนะแล้วนะคะอากาศก็หนาวมากๆแล้วก็เย็นนะคะดูสีฝนก็ตกนะบีก็คิดว่าน้องนะจะออกมาฉี่บีก็เลยปล่อยให้นางดูนะคะนางอยากเล่นกับเราดูนะบีไม่เล่นกับนางนะคะวันนี้นะเพราะว่าตรงนี้นะสนามหญ้าพี่ๆเพื่อนๆดูนะคะสนามหญ้าเนาะมันเปียกมากใช่ไหมถ้าบีโยนบอลไปใช่ไหมคะโทนี่ก็จะวิ่งไปเนาะตัวโทนี่ก็จะสกปรกนะดูนะคะดูความฉลาดของนางอยากเล่นกับบีอากาศหนาวมากมากเลยค่ะคงไม่เล่นกับน้องนะดูนะคะนางอยากเล่นนะนี่นะคะถ้าพี่โยนบอลไปใช่ไหมตรงสนามหญ้าน้องก็จะวิ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะสกปรกเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่เพิ่งอาบน้ำให้น้องนะเดี๋ยวบีจะพาชมนะคะดูนิดนึงเนาะดูว่ามันเป็นยังไงส่วนก็กว้างอยู่นะคะถ้าช่วงซัมเมอร์นั่นแหละค่ะช่วงหน้าร้อนเนาะเดี๋ยวบีจะพานี่นะคะดูนะคะถ้าน้องนี่จะเลอะมากเลยโทนี่ไหนโอ้ยมันเปิดดูสิคะอยากเล่นมากเลยดูมันไม่ไหวนะคะลูกเปียกเนาะแม่ขี้เกียจล้างตัวให้ไปเราเข้าบ้านกันดีกว่าเราเข้าบ้านกันนะลูกนะตัวนี้พร้อมลายพร้อมตัวนี้นะคะเป็นหมาของแฟนเนาะอายุ8ขวบนะคะตอนนี้8ปีแล้วนะคะน้องอยู่กับแฟนมานานเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าทำไมนะคะเราต้องใส่แพมเพิร์สให้น้องเนาะน้องก็ไปทำงานกับแฟนเสร็จแล้วก็ไปวิ่งค่ะไปวิ่งหน้าวิ่งหลังเนาะไปเขาก็เลยขับรถทับนะคะน้องก็เลยเยี่ยวหดนะทีนี้เราเลี้ยงน้องในบ้านนะคะเลี้ยงน้องในบ้านนะคะเราก็เลยต้องใส่แพมเพิร์สนะถ้าไม่งั้นมันก็จะประโยชน์ไปทั่วบ้านมันจะเหม็นนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะช่วงที่เรียนไปทำงานนะคะโทนี่ก็จะอยู่กับบีเมื่อก่อนนี้นะคะติดแฟนมากเลยนะไปไหนก็จะไปกับแฟนนะคะแต่ตอนนี้น้องอยู่กับบีนะคะกินอิ่มนะคะได้เล่นด้วยเนาะก็จะอยู่กับบีตลอดนะคะตอนนี้ติดบีแล้วนะคะตอนนี้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับไปเดี๋ยวไม่จะไปทำกับข้าวกินก่อนสวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องสะพายออสเตียผัวแก่เมียสาวค่ะ
วันนี้นะคะก็มาทำกับข้าวอีกเช่นเคยเนาะอากาศก็หนาวเย็นมากๆเลยเนาะอยู่บ้านนะคะก็เลยต้องหาอะไรทำเนาะบีก็นึกขึ้นได้นะคะว่าเมื่อวันก่อนเนาะบีก็ได้ไปร้านไทยนะคะก็ไปซื้อมะละกอซื้อพริกนะคะซื้อมาหลายอย่างมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะแฟนก็ไม่อยู่เนาะเราก็เลยนะคะอยากกินส้มตำนะคะก็เลยมาทำส้มตำกินกันนะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้นะจัดให้เต็มคาราเบลไปเลยคลิปนี้นะคะบีก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาการป่วยของบีเนาะเพราะยังมี FC ใหม่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามช่องสะใภ้ออสเตรียผัวแก่เมียสาวเนาะแล้วก็ยังมีคำถามนะคะมาถามบีด้วยนะคำถามนะคะที่ FC ใหม่นะเขาได้ถามบีนะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะทำไมบีต้องโกนหัวด้วยนะคะอันนี้นะคะบีก็จะมาตอบพี่ FC นะคะว่าบีนะคะเคยป่วยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมเนาะเมื่อประมาณ 8-10 ปีที่แล้วนะคะและตอนนี้นะคะบีก็มาป่วยก็คือบีมาเจอเนื้องอกนะคะที่สะบักนะแล้วบีก็ได้พากันไปหาหมอนะคะหลังจากนั้นนะคุณหมอเขาก็เลยให้คีโมบีนะคะ8ครั้งนะคะแต่ตอนนี้บีก็ยังรักษาตัวอยู่เนาะยังไม่เสร็จสิ้นนะคะก็คือได้คีโมไป8ครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอเขาก็จะให้ยาบำรุงเนาะและตอนนี้นะคะคีโมของบีเนาะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ8ครั้งผมของบีนะคะก็เริ่มขึ้นนะคะเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามันยังสั้นอยู่มากๆเลยนะคะมันยังไม่ยาวตอนนี้บีก็รอให้ผมของบีนะคะยาวอยู่เนาะตอนที่บีนะคะให้คีโมทั้งหมด8ครั้งเนาะบีก็จะต้องไปหาหมอนะคะทุกๆ3อาทิตย์นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะให้ยานะคะเพื่อยับยั้งนะคะเซลล์มะเร็งเนาะแล้วก็เนื้องอกนะคะเพื่อให้แน่ใจนะคะว่ามันจะไม่กลับมาอีกเนาะแต่ตอนนี้นะคะบีก็ยังให้ยาอยู่นะก็คือยังต้องไปหาหมอทุก3อาทิตย์นะคะและคุณหมอนะคะเขาก็จะเอาเรานะเข้าเครื่อง TC สแกนนะคะเครื่องอุลตราซาวด์นะคะเข้าไปตรวจเนาะว่าเรานะมีสิ่งผิดปกติในร่างกายหรือเปล่านะคะตอนนี้นะผลของบีก็ออกมาดีมากๆเลยนะคะก็คือไม่มีอะไรเนาะแต่ตอนนี้การรักษาพยาบาลของบีนะคะก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีเนาะก็ยังต้องไปหาหมออยู่นะคะอันนี้ก็คืออาการคร่าวๆของบีเนาะแล้วก็ทำไมนะคะบีถึงได้อยากมาทำ YouTube เนาะเพราะว่าบีน่ะอยากมาทำ YouTube นะคะเพื่อให้กำลังใจคนที่ป่วยนะคะเพราะว่าคำว่าคีโมเนาะมันน่ากลัวเนาะบีก็อยากให้ดูบีนะคะก็ไม่ต้องเป็นตัวอย่างเนาะที่ดีหรอกนะคะแต่ก็อยากให้ดูว่าบีก็ผ่านมันมาได้นะคะและตอนที่บีไปหาหมอนะคนที่เขาอายุเยอะมากๆนะคะเขาก็แข็งแรงนะคะ80ฝ่านะเขาก็ยังแข็งแรงมากๆเลยค่ะเขาก็ยังผ่านตรงนี้มาได้เช่นกันเนาะการที่บีนะคะได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลที่นี่นะมันก็ทำให้ mindset ของบีนะได้เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบีได้ไปเจอนะคะผู้คนนะคะเยอะแยะมากเนาะที่มีอาการป่วยแต่ละคนนะคะอายุก็จะแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ได้เห็นวิธีการรักษาของคุณหมอนะคะมันก็เลยทำให้เรานะคะมีความมั่นใจแล้วก็คิดบวกนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วสุขภาพของเรานะคะก็จะดีขึ้นเองค่ะและนี่นะคะก็คือประวัติการป่วยของนางบีนะคร่าวๆนะคะก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆ FC ใหม่ๆนะก็จะเข้ามารับฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ส่งมาให้บีนะคะถ้าชอบคลิปของบีนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่บีทำนะคะและเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะส
ำหรับตัวบีนะคะบีก็จะพยายามอัปเดตอาการของบีเนาะให้พี่ๆ FC ทั้งใหม่และเก่านะคะได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าจะได้เห็นนะคะพัฒนาการเนาะแล้วก็อาการนะคะเป็นอย่างไรนะคะอาหารที่ทำวันนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวส้มตำเนาะเพื่อนๆแล้วก็มีไก่ทอดด้วยมาเต็มนะจ๊ะวันนี้เนาะบีก็ทำกับข้าวนะคะหลายอย่างเลยบีอยากกินเนาะบีก็เลยทำนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนเนาะที่บีไปซื้อผักไทยมาใช่มั้ยคะมันมีมะละกอเนาะมะละกอนะคะอร่อยแล้วก็กรอบมากๆเลยเวลาบีทำกับข้าวเนาะบีก็จะรู้สึกว่าบีเสียดายของเนาะเพราะว่าของแต่ละอย่างที่บีซื้อมานะคะมันก็ค่อนข้างจะราคาแพงเนาะผักไทยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องกินให้หมดเราต้องกินอย่าให้มันเหลือเนาะเพราะว่าเสียดายราคามันแพงมากๆเลยเพื่อนๆมันนั่งเครื่องมานะคะค่าตัวมันก็เลยแพงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องกินให้มันกับสมกับราคาแพงนะมะละกอนะเราก็สับถ้าเป็นไปได้เปลือกกินได้นางบีก็จะกินด้วยจ้าอากาศหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเนาะและถ้านางบีนะกินไม่สุภาพยังไงนะคะนางบีก็ต้องขอโทษมาด้วยนะนางบีหิวมากๆเลยค่ะการที่เรานะคะได้อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะแต่เราได้ทานอาหารบ้านเรานะคะมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะนางบีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปและครั้งหน้านางบีจะชวนพี่ๆเพื่อนๆไปทำอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอนะสำหรับวันนี้นางบีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ